ดีครับเพื่อนๆตอนนี้7โมงเกือบ7โมงเช้านะครับเกือบ7โมงเช้าแล้วก็ผมนี่ครับ2จิต2ใจจะมาขายหรือเปล่าพอดีอากาศมันไม่ค่อยเย็นนะอากาศมันธรรมดาเย็นนิดๆนะก็เลยตี5ก็เลยคั้นตี5กว่าๆนะก็เลยคั้นน้ำอ้อยนะครับมาไม่กี่ขวดนะครับมาไม่เยอะนิดๆหน่อยๆถ้าขายได้ก็จะประมาณ200นะครับ200กว่าบาท200บาทเลยอ่ะประมาณเนี้ยนะครับขวดใหญ่2ขวดแล้วก็ขวดเล็กอีก18ขวด200นิดๆนะครับก็นี่ครับตั้งร้านง่ายๆฮะรถผมไปจอดอยู่นู้นทางในซอยพอดีวันนี้รถตาลุงขายปลาปิ้งไข่ไก่ของแห้งตัวนี้จอดแล้วนะผมไม่ได้มานานไง2เดือนแล้วไม่ได้มา2เดือนแล้วนะครับเพราะมันหนาวอ่ะมันหนาวแล้วก็มันผมไปลงตลาดอื่นนะจะลงตลาดอื่นตอนนี้ก็เลยไม่ได้มาทำนู่นทำนี่ด้วยยุ่งธุระหลายอย่างด้วยนะก็เลยทิ้งล็อกตรงนี้ไป2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าๆเลยแหละนะครับนี่ตรงนี้นี่ครับการจัดหน้าผมก็ง่ายๆฮะเอาเก้าอี้มาตั้งเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ครับเก้าอี้มาตั้งง่ายๆเลยยังขายไม่ได้เลยฮะเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เป็นฮะเอาง่ายๆสะดวกรวดเร็วครับวันนี้ตอนเย็นแผนงานวันนี้ก็ตลาดนัดไอ้โพชัยนะครับตอนเย็นนะครับวันศุกร์ครับวันนี้เย็นวันศุกร์ตลาดนัดโพชัยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าแฟนพยาคลอดลูกนะครับพยาคลอดลูกก็เลยไม่ได้ไปแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยสัปดาห์ก่อนไปมาก็คือมันเป็นช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับไปขายตอนเย็นฮะได้เยอะอยู่ฮะได้พันกว่าบาทเยอะที่สุดตั้งแต่เคยขายมาณตลาดนัดตอนเย็นวันศุกร์นะโพชัยนะครับได้พันกว่าบาทมันจะได้เฉพาะจริงๆมันไม่เคยถึงพันหรอกเพราะว่ามันได้เฉพาะตอนที่เขากลับเทศกาลนะครับได้เฉพาะตอนที่เขากลับเทศกาลเพราะคนมันเยอะกำลังการซื้อมันเยอะใครจะไปแย่งผมขายก็เชิญนะครับจะไปแย่งขายก็เชิญนะฮะตลาดนัดโพชัยวันศุกร์ตอนเย็นนะฮะไปแย่งกันขายไปแบ่งรายได้กันวันไหนขายได้พันหนึ่งก็แบ่งคนละ500วันไหนขายได้500ก็แบ่งคนละ250อ่ะฮะมาแย่งกันฮะมาแย่งกันขายเลยไม่ใช่ตลาดของผมนะครับมันเป็นของส่วนรวมใครจะไปขายอะไรก็ได้ถ้าคุณมีล็อกลงนะถ้ามีล็อกลงก็ลงไปเลยครับโอเคเมื่อกี้ยืนขวางทางเนี่ยแกจะขับลงมาใส่เข้าไปผมอยู่จุดเดิมฮะบริเวณรอบนอกมีทางเข้าได้4ด้านนะครับตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ฮะคนมาเยอะมากครับคนมาเดินเยอะมากฝั่งนี้ก็จะจอดเยอะเหมือนกันฝั่งนู้นนี่ยิ่งเยอะเลยนะฝั่งตรงข้ามกันอ้อยไหมครับโอ้เสื้อพอดีมันใกล้บ้านฮะมันอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านตรงเนี้ยบ้านผมไปนิดเดียวเป็นตลาดใกล้บ้านไม่ไหวควันลมควันไม่ไหวไม่ไหว
หายใจบ่พอดีแกปิ้งปลานะครับก็เลยพันมันหลายนะครับหายใจไม่ได้ต้องถอยออกมาก่อนนี่ครับอุปสรรคในการค้าขายถ้าเราขายร้านที่ปิ้งย่างครับก็อย่างเงี้ยครับเสียบตาพร้อมด้วย ถึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแกไม่มีที่ดูดจริงๆถ้ามีที่ดูดจะดีแกก็โดนไล่ที่มาเหมือนกันพอดีแกประกาศจะขายตรงนู้นนี่เจ้าของเข้ามาแล้วแกก็ต้องมาขายตรงนี้ขายตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะตรงนี้ผมขายประจําแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ผมนะจะเป็นโซนของเสื้อผ้าเจ้านึงแต่เขาไม่ค่อยมานะทีเขาจะมาแต่ผมก็เลยมาจอดประจําแกก็เลยไม่จอดตรงนี้แกก็เลี้ยวรถแกจอดได้เฉยผมก็ขายตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับใหม่ไหมครับเดี๋ยวนั่งต่ำๆให้ควันมันลอยขึ้นสูงสิบบาท20 บาทช่างมันฮะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับบอกให้มันขายได้แล้วก็เวลาไม่สูญเปล่าไปดีก็เรานั่งเขี่ยโทรศัพท์ทิ้งไปสักชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะดีกว่านะครับดีกว่าเรามาอยู่อย่างนี้มันดีกว่าโอเคดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนานทีมา มาดูมันไม่หนาวแล้วแม่ข้างว่านนะครับยายเดือนกับตะเจิดนะครับข้างบ้านติดกันนะนี่ที่ผมทักเมื่อกี้นะครับอยากพาเดินไปชมอยู่ฮะแต่ว่าเผื่อมีคนมาซื้อของมาคนเดียวแล้วก็เป็นนี่แหละถ่ายภาพรวมๆแล้วกันนะครับคนก็เยอะฮะคนเดินเยอะฮะตลาดเป็นตลาดเช้าที่คนเดินเยอะมากนะครับเป็นตลาดเช้าที่คนเดินเยอะมากๆเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะของกินนะด้านในอาคารนะด้านในอาคารของกินที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอะไรเด็ดๆเนี่ยมีอยู่ข้างในครับเพียบครับของแปลกๆของพื้นเพเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะภาคอีสานเนี่ยจะมีเยอะนะมีหลายๆอย่างครับรอบนอกก็ต้นไม้เสื้อผ้าผลไม้ขนมนะฮะแต่ด้านในนี่จะเน้นพวกพืชพันธุ์ทางอาหารนะครับของคนแถบนี้นะครับด้านในนี่คือเน้นๆเลยอาหารอีสานเน้นๆเลยนะครับมีตั้งแต่แมลงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ปีกยันสัตว์ใหญ่ฮะด้านในมีหมดครับทั้งสัตว์ทั้งพืชมีทุกอย่างแทบทุกเมนูนะครับสำเร็จรูปก็มีถึงสำเร็จรูปก็มีหรือเป็นวัตถุดิบเอาไปปรุงเองก็มีครับไหวไหมครับพอดูครับวันนี้จะได้สักบาทไหมจะได้สักขวดไหมผมว่าได้เบื่อเสียตาแล้วว้ายแล้วทรมานเลยเสียตาเดินเหมือนเดิม
สู้ต่อไปครับทุกคนก็ทำมาหากินเหมือนกันสู้ๆนะลุงเย็นนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตลาดนัดเย็นมันสุกนะครับตลาดนัดเย็นมันสุกหน้าตลาดสดโพชัยนะครับชื่อตลาดแบบเป็นทางการก็คือตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารีนะครับแต่เรียกสั้นๆว่าตลาดโพชัยสุกที่แล้วไม่ได้ไปสุกนี้ก็เลยต้องไปมี2ครั้งแล้วมั้งตั้งแต่ผมขายมา5เดือนมี2 3ครั้งแล้วที่ผมไม่ได้ไปครั้งแรกปลูกมันเอ้ยครั้งแรกเกี่ยวข้าวครั้งที่2ปลูกมันหรือเปล่าครั้งที่3ระยะคลอดนะครับ3ครั้งที่ไม่ได้ไปนะครับประมาณนี้ก่อนไหมประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ